พาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของเครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่านะฮะตัวนี้ 3,500 วัตต์ก็ทางพี่ชายนะครับที่ทำงานส่งมาให้ช่วยเช็คเห็นว่าเครื่องใช้งานไม่ได้แต่ว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ได้ลองทดสอบกันดูนะฮะแกก็แกะมาให้บางส่วนแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะด้านในว่ามันมีปัญหาอะไรปัญหามันเกิดจากส่วนไหนเดี๋ยวเรามาไล่กันครับทำเดี๋ยวเบื้องต้นผมแกะฝาครอบก่อนนะครับครับหลังจากที่เพื่อนๆถอดฝาครอบออกแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นส่วนประกอบด้านในของตัวเครื่องนะครับสำหรับส่วนประกอบของตัวเครื่องหลักๆก็จะมีชุดของ power supply นะฮะชุดนี้เป็นชุดสร้างแรงไฟจ่ายให้กับแผงควบคุมต่างๆนะฮะก็จะมีในส่วนของสวิตช์ในส่วนนี้นะฮะก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะฮะทำหน้าที่ปิดเปิดแล้วก็ปรับเป็นวอลลุ่มนะครับเป็น VR ปรับกระแสไฟให้กับทางหม้อต้มนะครับจ่ายมากจ่ายน้อยเพื่อให้หม้อต้มทำงานแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของทางน้ำเข้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวน้ำเข้าแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้ฮะเป็นตัวลีดสวิตช์เพื่อนๆมองเห็นไหมครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวลีดสวิตช์หลังจากน้ำเข้าเสร็จปุ๊บมันก็จะทำหน้าที่ตัดต่อให้แผงควบคุมนะฮะจ่ายไฟให้กับฮีตเตอร์ฮะแต่น้ำต้องเข้ามาก่อนคอนโทรลถึงจะทำงานนะครับถ้าเกิดว่าไม่เปิดน้ำเข้าสถานะของรีสวิตตัวนี้มันก็จะเป็น NO ฮะมันก็จะเปิดอยู่มันไม่ต่อไฟให้ยกเว้นว่าเราเปิดน้ำเข้ามีแรงดันแล้วก็ตัวรีสวิตนี่ทำงานก็จะจ่ายไฟให้กับวงจรแล้วก็วงจรก็จะสั่งงานได้ครับหลังจากนั้นนะครับพอน้ำเข้าไปบริเวณที่เราเห็นเป็น3ขานี่คือไตแอกครับไตแอกก็จะประกอบไปด้วย T2 T1 นะครับ T2 ก็คือรับไฟเลี้ยงจากสายไลน์นะครับมาจ่อไว้ในส่วนของตัวนี้นะครับรับไฟสายไลน์เนี่ยเข้ามาที่ตัวรีเลย์ก่อนนะครับรีเลย์ทำหน้าที่ตัดต่อให้หลังจากตัดต่อเสร็จแล้วก็จะมาจ่อที่ตัวไตแอกนะฮะออกจากไตแอกก็จะไปเข้าที่หัวฮีเตอร์ตัวนี้ฮะสั่งให้ฮีเตอร์ทำงานนะครับซึ่งไฟอีกด้านหนึ่งก็จะต่อไว้กับนิวตันก็จ่อไว้ที่หัวฮีเตอร์อยู่ละฮีเตอร์ก็จะทำงานได้แล้วก็อีกขาหนึ่งนะครับของไตแอกสีน้ำเงินเนี่ยครับก็มาจากบอร์ดคอนโทรลที่ทำหน้าที่เข้ามาทิกที่ขาเกตตัวนี้ครับเพื่อเป็นเหมือนสวิตช์ฮะให้ตัวที1กับ42เนี่ยต่อกันแล้วก็ทำให้ตัวฮีเตอร์เนี่ยทำงานซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับมันก็จะต่อไว้กับไปตัวทางน้ำเข้าผมคิดว่าเขาเอาไว้ระบายความร้อนนะครับแต่ที่สังเกตเห็นตรงนี้นะฮะก็จะมีคราบตะกันของรอยน้ำอาจจะรั่วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแกะดูตรงในส่วนนี้ครับหลังจากนั้นก็ผ่านเข้ามาต้มน้ำผ่านเข้ามาต้มฮีเตอร์ทำงานก็ร้อนในหัวบริเวณที่หัวฮีเตอร์นะฮะก็จะประกอบไปด้วยเทอร์โมเป็นเหมือนเทอร์โมฟิวครับเอาไว้ตัดเวลาที่มอต้มเนี่ยร้อนเกินก็จะขาดให้นะฮะตัวนี้จะทำหน้าที่ต่อวงจรนะฮะสถานะก็จะเป็นปกติปิดหมายถึงเหมือนต่อสวิตช์ไว้ตลอดจนกว่าที่หม้อต้มจะความร้อนเกินนะครับตัวนี้ก็จะขาดออกให้ก็เป็นเหมือนฟิวอะฮะฟิวความร้อนโทโมฟิวนะฮะก็ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับอีกทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูฮะว่าเครื่องมันมีปัญหายังไงมันไม่ทำงานแบบไหนแต่ก่อนที่ผมจะไปจ่ายไฟเข้าเดี๋ยวผมมาไล่เช็คตัวอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีอยู่ในวงจรเนี่ยมันยังสามารถทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คในส่วนของรีสวิตช์แล้วก็ไตแอกหม้อต้มฮีเตอร์นะฮะแล้วก็เทอร์โมฟิวขาดหลัก 3-4 ตัวนี้ก่อนฮะแล้วถึงค่อยจ่ายไฟแล้วก็ทำการทดสอบเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวลีดสวิตช์นี่ก่อนเลยฮะเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆไล่สายไปฮะสายไฟมันไปที่ไหนก็ไล่ไปฮะ
โอเคฮะมาเข้าที่บอร์ดซัพพลายนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆใช้มิเตอร์เช็คดูนะครับตั้งไปที่ย่านเสียงก็ได้ฮะลองเช็คดูนะครับตั้งไปที่ย่านเสียงอย่างนี้นะฮะโอเคฮะจับไปที่สายของสวิตช์หลีดสวิตช์นะฮะตัวนี้ดูที่ว่าสถานะปัจจุบันเป็นยังไงนะฮะตัวนี้ฮะก็จะไม่ต่อให้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้ตัวแม่เหล็กนะครับมาเทสเพราะว่าแม่เหล็กเนี่ยเมื่อเรามาวางเนี่ยมันจะตัดต่อมันจะดูดให้ตัวหลีดสวิตช์เนี่ยต่อกันนะฮะมันจะทำให้แทนน้ำครับผมจะซ่อมแบบแห้งจะไม่จ่ายน้ำเข้าเพราะว่าถ้าจ่ายน้ำเข้าเนี่ยมันจะเลอะเทอะฮะเราสามารถซ่อมแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกได้แบบเปียกคือเราต้องจ่ายน้ำเข้าแล้วก็ทำการทดสอบทำการเทสแบบแห้งก็คือเราใช้แม่เหล็กนะครับมาดูดที่ตัวหลีดสวิตช์ตัวนี้ฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายน้ำเข้าเราก็รู้ละว่าเครื่องทำงานหรือไม่ทำงานในส่วนของฮีเตอร์เนี่ยเดี๋ยวตอนเทสวงจรเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้หลอดไส้นะครับมาทำหน้าที่แทนฮีเตอร์เพื่อให้เราสามารถมองเห็นว่าหลอดไส้นี่มันทำงานได้ถ้าหลอดไส้ติดแล้วก็เราสามารถปรับวอลลุ่มได้เร่งหลีได้ก็นั่นหมายความว่าฮีเตอร์ก็จะสามารถเร่งให้มันร้อนให้มันเย็นได้ครับก็ทำหน้าที่แทนฮีเตอร์เราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ครับโดยการสังเกตที่หลอดไฟนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาเช็คที่ตัวหลีดสวิตช์กันก่อนฮะเมื่อกี้นะฮะเราเช็คนะฮะไม่มีการตัดต่อให้ตรงนี้นะฮะไม่มีเสียงนะครับเพื่อนๆดูที่นี่ฮะที่มิเตอร์ฮะเงียบนะฮะนี่ฮะโอเคฮะหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของแม่เหล็กโอเคครับไปต่อนะครับเพื่อนใช้ตัวนี้นะครับมาแปะที่สวิตช์ตัวนี้ฮะมันจะตัวนี้จะมีแรงดูดค่อนข้างสูงฮะถึงแม้ว่าตัวเล็กๆนี้ก็ดูดได้แล้วฮะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กแรงดันสูงนำดูดเข้าไปเลยฮะเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นลองเช็คดูอีกทีนึงนะฮะผมดูดแล้วนะฮะเอาแม่เหล็กเห็นไหมครับเพื่อนๆต่อละเดี๋ยวผมเอาแม่เหล็กออกนะฮะเห็นไหมครับพอแม่เหล็กออกสวิตช์ก็จะตัดทำงานแทนหน้าที่น้ำนะครับจำลองว่าเป็นน้ำพอน้ำถ้ามีแรงดันเสร็จปุ๊บมันจะมาดันไอตัวแม่เหล็กด้านในนะครับให้มาดูดที่หลีดสวิตช์หลีดสวิตช์ก็จะทำงานเดี๋ยวลองแปะอีกทีนะฮะนะฮะเพื่อนเห็นไหมฮะเมื่อระวางมันก็จะต่อระบบให้นะฮะอย่างนี้นะฮะเอาออกหยุดวางติดออกหยุดโอเคนะฮะก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีปัญหานะครับในส่วนของหลีดสวิตช์นี่ใช้งานได้ดีโอเคเราเสียบไว้เหมือนเดิมก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อลำดับถัดไปเราจะเช็คในส่วนไหนเอ่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเช็คกันในส่วนของฮีเตอร์ฮะฮีเตอร์ก็เช็คเหมือนกันครับไม่ได้มีอะไรดูว่าขดลวดมีความต้านทานไหมนะฮะใช้มิเตอร์วัดไปทั้งสองขั้วของฮีเตอร์ฮะตัวนี้ฮะสายเส้นแดงๆใหญ่ๆที่เข้ามานะฮะอย่างนี้คือฮีเตอร์ดีนะฮะลองวัดค่าความต้านทานดูนะฮะนะฮะก็มีประมาณ30โอห์มนะฮะแสดงว่าขดลวดเนี่ยไม่มีปัญหาลองเช็คลงกาวดูนะฮะนะฮะไม่มีการแตะโครงนะฮะทั้ง2เส้นนะฮะก็ไม่มีการรั่วลงกาวนั่นหมายความว่าฮีเตอร์เนี่ยใช้ได้ครับลำดับถัดไปนะครับที่เราเห็น2ขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเทอร์โมฟิวนะครับเราลองต่อนะครับปกติมันจะต้องจ่ายไฟให้นะครับเสียงมิเตอร์เนี่ยจะต้องร้องนะฮะสถานะก็ต้องต่อให้ตลอดจนกว่าเมื่อมอเตอร์มันทำงานไม่หยุดจนร้อนเกินมันถึงจะตัดออกให้นะฮะลองเช็คดูนะฮะโอเคนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวเทอร์โมฟิลนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับครับมาดูในส่วนของตัวสุดท้ายที่ใช้คอนโทรลนะครับก็จะเป็นของในส่วนของไตแอกนะครับสำหรับไตแอกตัวนี้นะครับถ้าเราทำการตรวจเช็คเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3ขาเมื่อเราวัดใช้ค่าความต้านทานวัดเนี่ยมันจะขึ้นแค่2คู่เราวัด6ครั้งมันจะขึ้นแค่2ครั้งนะฮะนั่นหมายความว่าไตแอกดีเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะฮะตอนนี้ถอดออกก่อนฮะคือถ้า
เราไล่ตามนี้นะครับในวงจรเขาก็จะมีบอกไว้อย่างชัดเจนนะฮะว่านะฮะถ้าเพื่อนๆดูในแผงวงจรนะฮะสายลายเข้านะฮะวิ่งออกจากสายลายนะครับที่เข้ามาก็จะไปจ่อไว้ที่ T2 นะฮะแล้วก็ไปออกจากT2ก็ไปT1T1ก็วิ่งไปฮีเตอร์นะฮะตามวงจรนะฮะนั่นหมายความว่าเมื่อกี้นะฮะชุดนี้จะเป็นT1กับT2นะฮะในวงจรเนี่ยมันจะเป็นไดโอดที่เป็นถ้าเป็นไดแอกจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะฮะเพื่อนๆมองเห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะเป็นหัวสอนสองข้างนั่นหมายความว่าถ้าเราวัดที่T1 T2เนี่ยไดโอดตัวนี้มันจะมากั้นให้แล้วก็ไดโอดตัวนี้มันก็จะมากั้นให้ดังนั้นถ้าวัดที่1 T2มันจะไม่ขึ้นทั้งสองข้างก็เราทำการวัดดูนะฮะเดี๋ยวต้องไม่ขึ้นทั้งสองครั้งนะครับนะฮะมิเตอร์ไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่มีการรั่วนะครับลองสลับสายดูนะฮะก็ไม่ขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าฝั่งนี้ไม่มีรั่วต่อไปเราวัดขาเกตกับT1นะฮะเนี่ยฮะขึ้นอีกครั้งนะฮะก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยฮะเราลองวัดอย่างนี้ดูนะฮะเมื่อกี้ย่านเสียงทีนี้เราวัดขอนต้นฐานดูนะฮะเพื่อนๆดูเข็มนะฮะเห็นไหมฮะขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วก็วัดกับT2มันต้องไม่ขึ้นนะฮะเนี่ยไม่ขึ้นนะฮะอีกด้านหนึ่งนะฮะไม่ขึ้นนะฮะสลับด้านไม่ขึ้นT1นะฮะไม่ขึ้นนะฮะวัดกับT1นะฮะT1ต้องขึ้นนะฮะเนี่ยขึ้นครับนั่นแสดงว่าไตรแอกเนี่ยก็ใช้งานได้นะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะวัดลองวัดแบบทิกขาเกตให้ตัวไตรแอกทำงานนะฮะให้เพื่อนๆหาสายไฟมาเส้นหนึ่งฮะโอเคนะฮะแล้วเพื่อนๆก็เอามาพันกับสายมิเตอร์ด้านใดก็ได้ฮะเราจะทิกดูการทำงานของไตรแอกนะครับถ้าเกิดว่าตัวไตรแอกดีเนี่ยเดี๋ยวเข็มมันจะค้างนะครับทิกแล้วค้างนะฮะให้เพื่อนเอาสายไฟนะครับมาทิ้มไว้กับสายมิเตอร์อย่างนี้ฮะด้านใดก็ได้ครับของมิเตอร์แล้วก็ให้เพื่อนๆทิ้มไว้ที่ขาT2นะฮะด้านนี้และมิเตอร์อีกด้านหนึ่งนะฮะเพื่อนๆเอามาไว้ที่T1ปรับค่าความต้านทานนะครับมาไว้ที่คูณ 1นะครับที่สายของมิเตอร์เนี่ยจะมีไฟจ่ายออกมาเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นใช้สายไฟนะครับที่เราพันไว้นะครับมาทิกที่ขาเกตถ้าในส่วนของตัวไตรแอกเนี่ยทำงานได้ดีเนี่ยเข็มจะต้องตีขึ้นแล้วค้างเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะเห็นไหมฮะเข็มตีขึ้นแล้วก็ค้างนะฮะเดี๋ยวเราถอดออกนะฮะปุ๊บก็จะลงนะฮะเสียบไปใหม่นะฮะใช้สายที่เราพันไว้กับมิเตอร์ด้าน T2นะครับมาทิกที่ขาเกตเห็นไหมฮะขึ้นแล้วค้างนั่นแสดงว่าไตรแอกทำงานได้ดีครับจบครับเดี๋ยวไปต่อครับโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวให้เราถอดสายฮีตเตอร์ออกนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้หลอดไฟมาต่อคอมแทนเพื่อแทนโหลดให้นะฮะแทนฮีตเตอร์เพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ฮีตเตอร์ต่อเนี่ยมันจะร้อนฮะเดี๋ยวฮีตเตอร์จะขาดเดี๋ยวใช้หลอดไฟแทนฮีตเตอร์นะฮะต่อสายออกมาเลยฮะโอเคสายโทโมฟิวใส่ไว้เหมือนเดิมนะฮะเพื่อให้มันครบวงจรโอเคหลังจากนั้นเราได้ในส่วนของสายฮีตเตอร์ออกมาแล้วนะฮะตัวนี้เราก็หาหลอดไฟนะฮะหลอดไฟกลมหลอดไฟไส้ฮะของผมมี60 วัตต์หรือ100 วัตต์ใช้ได้หมดฮะโอเคฮะหลังจากนั้นก็เอามาต่อที่สายที่ไปเลี้ยงฮีตเตอร์เนี่ยใช้ปลายสายไฟมาต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะพันต่อแล้วพันไว้ฮะย้ำนะครับเพื่อนๆทำงานกับไฟอย่าประมาทพันสายเก็บให้เรียบร้อยไฟฟ้ามองไม่เห็นตัวครับอันตราย
ฮะพันเก็บไว้ให้ดีอีกเส้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อไฟแล้วก็สังเกตอาการเครื่องกันนี่คอนโทรลพี่เขาก็ถอดมาให้แล้วครับเนี่ยน็อตถอดแยกมาแกน่าจะพยายามซ่อมอยู่ฮะเขาก็มีความสนใจเรื่องของงานซ่อมเหมือนกันฮะโอเคครับหลังจากนั้นก็ต่อไฟเข้านะครับในส่วนนี้ครับต่อให้ถูกต้องนะครับสายสีฟ้าเนี่ยเป็นลายนะครับแล้วก็เอ็นนี่เป็นนิวตันเวลาเราจ่ายไฟก็ต้องจ่ายลายเข้านะครับให้มันถูกโอเคนะครับผมจ่ายไฟให้กับตัวหลอดไฟนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับของสายเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กและเทสกันครับว่าอาการเครื่องเป็นยังไงผมเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับในตำแหน่งที่ power on นะครับจะกดนี้ก็คือปุ่มตรงนี้นะฮะเงียบนะฮะยังไม่มีไฟลองกดดูนะฮะไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟเข้าไฟโชว์ไม่ติดนะฮะลองเปิดดูฮะก็ยังไม่ติดนะฮะเหตุผลที่ไม่ติดเพราะว่าตัวรีสวิตช์ยังไม่ทำงานนะฮะก็เปรียบเสมือนก็ว่าเรายังไม่ได้เปิดน้ำเข้าระบบครับหลังจากนั้นเราแม่เหล็กมาหลอกไว้ตรงนี้นะฮะโอเคฮะเอาแม่เหล็กมาหลอกนะฮะมาดูที่ลิมิตสวิตช์ที่รีสวิตช์โทษทีครับก็จะเห็นว่าสถานะของไฟ2หลอดเนี่ยออนขึ้นละเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับว่าเครื่องมันจะทำงานไหมได้ยินเสียงรีเลย์นะครับเสียงรีเลย์ติ๊กติ๊กติ๊กนะฮะนั่นแสดงว่าก็มีการจ่ายไฟฮะแต่ว่ารีเลย์เนี่ยมันไม่ล็อกฮะลองดูอีกทีนะฮะฮะเพื่อนๆเห็นรอดไฟไหมครับติดแวบขึ้นมานิดหนึ่งขอโทษทีฮะพอดีต้องมองไม่เห็นหลอดไฟตรงนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องใหม่นะฮะหลอดไฟขยับมาตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูที่หลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมกดนะฮะกดปล่อยปกติเวลาเรากดเนี่ยมันต้องค้างครับรีเลย์มันต้องล็อกให้เพื่อให้ตัวฮีเตอร์เนี่ยต้มทำงานแล้วก็ต้มน้ำร้อนนะเรากดเห็นไหมฮะเพื่อนปัญหาคือมันกดแล้วรีเลย์เนี่ยมันไม่ล็อกนั่นแสดงว่ามันมีปัญหาที่คอนโทรลฮะเพราะว่ารีสวิตช์เนี่ยทำงานได้ปกติแต่แอคเนี่ยสั่งการได้หลอดไฟจึงติดนะครับก็เหมือนกับตัวไตรแอคเนี่ยมันสั่งงานให้ตัวหม้อต้มเนี่ยทำงานนะครับถ้าเกิดว่าไตรแอคช็อตหรือขาดเนี่ยมันจะต้องไม่สั่งงานนะฮะสั่งงานไม่ได้แล้วก็รีเลย์เนี่ยเราได้ยินเสียงว่ารีเลย์เนี่ยทำงานติ๊กแตกติ๊กแตกนั่นแสดงว่าตัวคอยของรีเลย์เนี่ยก็ไม่ขาดดังนั้นสิ่งที่เราสันนิษฐานนะก็น่าจะเกิดปัญหาที่ power supply นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ power supply กันครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นในส่วนไหนนะฮะมันรีเลย์มันทำงานได้นะครับแต่พอปล่อยแล้วมันไม่ล็อกฮะเนี่ยฮะมันติดแล้วมันก็ดับติดแล้วมันก็ตัดดับเนี่ยฮะเนี่ยฮะโอเคครับถอดปลั๊กเดี๋ยวเราถอดในส่วนของแผงคอนโทรลนี้ออกมาไล่กันฮะฮะถ้าเราสังเกตดูนะครับในส่วนของแผงคอนโทรลนะครับบริเวณนี้นะฮะมันจะมีรอยดำนะฮะเพื่อนสังเกตดูนะฮะบริเวณซีเนอร์ไดโอดชุดนี้นะฮะแล้วก็ไดโอดน่าจะมีความร้อนสูงตรงนี้ฮะเดี๋ยวในเบื้องต้นผมลองเช็คซีเนอร์ไดโอดและไดโอดตรงนี้ดูก่อนนะฮะว่ามันขาดไหมตั้งมิเตอร์นะฮะไปที่ R คูณ1ก็ได้ครับหรือว่าคูณ10ก็ได้โอเคครับเช็คซีเนอร์ไดโอดดูนะฮะขึ้นนะฮะมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะฮะขึ้นนิดนึงเราวัดในวงจรนะฮะ
ก็จะดูยากนิดนึงเราตั้งไปที่ย่านเสียงก็ได้ฮะไม่ดังนะฮะอีกข้างต้องดังนะฮะโอเคฮะอย่างนี้ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับไดโอดนะฮะดังข้างอีกข้างต้องไม่ดังนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับลองฝั่งนี้ดูบ้างนะฮะซีเนอร์ไดโอดอีกตัวหนึ่งนะฮะดังข้างอีกข้างต้องไม่ดังนะฮะโอเคดีนะฮะถ้าเราวัดออกมาลักษณะนี้ตัวสุดท้ายฮะดังแล้วหยุดอย่างนี้แสดงว่าไม่มีปัญหาครับถ้าดังต่อเนื่องทั้งสองข้างเนี่ยเสียแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับไดโอดชุดนี้แต่ว่าดูเหมือนจะมีความร้อนสูงนะฮะตรงนี้เพราะว่าไอ้ตัวแผงมันเนี่ยมันออกแนวไม่ไหม้แล้วฮะเนี่ยมีสีน้ำตาลรอยเขม่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของตัว C นะฮะตัวนี้C ค่า470ไมโครแล้วก็25โวลต์ตอนนี้คายประจุออกก่อนนะฮะผมจะยังไม่วัดไฟนะฮะเดี๋ยววัดตัวอุปกรณ์ก่อนถ้าเจอตัวอุปกรณ์เสียก็เปลี่ยนก่อนนะโอเคดู C นะฮะดูความจุ470ไมโครนะฮะความจุเป็นยังไงบ้างยังดีอยู่ไหมห้าร้อยหกแสดงว่า C ตัวนี้ยังดีครับไม่มีปัญหาแล้วมันจะมี C อยู่อีกตัวนึงนะฮะที่สร้างแรงไฟให้กับระบบนะฮะก็คือ C ตัวนี้ค่า155 K กับ1.5ไมโครนะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองวัดดูนะฮะเนี่ยผมต้องสงสัยนะฮะตัวนี้เพราะหลายๆครั้งที่เราซ่อมบอร์ดไม่ว่าจะเป็นบอร์ดพัดลมหรือว่าบอร์ดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มีการต่อลักษณะจ่ายให้รีเลย์4ตัวเนี้ยมันจะชอบมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองเช็คดูฮะที่เวลาเรากดบอร์ดแล้วบอร์ดมันติดดับอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่4ตัวนี้มันจะมีปัญหานะฮะค่าอ่านได้ 276.8 นาโนฟาราดค่าตัวนี้นะฮะ 1.5 ไมโครดังนั้น C ตัวนี้ลดค่าครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน C ตัวนี้ก่อนเลยฮะก่อนจะไปตัวอื่นโอเคครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆถอด C ออกนะฮะก็เราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวลองวัดนอกวงจรดูนะฮะค่าเหลือเท่าไหร่155 K หรือ 1.5 ไมโครฟาราด275โวลต์ X2 นะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับว่าค่าความจุจะเหลือเท่าไหร่ฮะ273นาโนฟาราดสีแห้งฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดูฮะสันนิษฐานนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้สีไม่มีขั้วนะครับด้านไหนก็ได้โอเคครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ทำการบัดกีเลยฮะตัดเก็บให้เรียบร้อยฮะโอเค
คครับเพื่อนๆเราได้ใส่สีเข้าไปแล้วเดี๋ยวทินเนอร์มาล้างหน่อยฮะทินเนอร์ล้างทำความสะอาดหน่อยฮะตำแหน่งที่ร้อนๆพวกนี้นะฮะเพื่อนๆก็ทำการย้ำตะกั่วไปอีกทีนึงก็ได้ฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันร่อนไหมนะฮะตำแหน่งพวกนี้ไดโอดเนี้ยฮะเขี่ยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะเขี่ยฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองกันฮะเขี่ยฮะเพื่อนเสียบปลั๊กนะฮะลุ้นกันนะครับว่าจะทำงานได้ไหมโอเคฮะนี่เป็นหลอดที่เราใช้ทดสอบนะฮะดีดสวิตช์นะฮะใช้แม่เหล็กนะฮะดูดก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะเหมือนรีเลย์จะทำงานแล้วนะฮะนะฮะเสียงรีเลย์ค้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์นะฮะลองเปิดออนนะฮะนะฮะเปิดได้แล้วครับหลอดไฟติดนะฮะมีการเร่งหลีได้นะฮะนะฮะเราเร่งหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นนะฮะนี่ฮะนี่คือสว่างสุดนะฮะก็คือเท่ากับเราเร่งความร้อนสุดเดี๋ยวเราลดดูนะฮะนะฮะหลอดค่อยๆสว่างลงลดลงลดลงนะฮะจนถึงดับนะฮะรีเลย์ทำงานตามหลีดสวิตช์นะฮะเอาแม่เหล็กออกดับนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเปิดน้ำเข้านะครับก็เหมือนกับเราเอาแม่เหล็กวางนะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับไฟก็จะสั่งให้ตัวถ้าตามวงจรนะฮะก็รีเลย์ทำงานครับแล้วก็สถานะออนตรงนี้มันก็จะออนเราเปิดน้ำเข้าเปิดน้ำเข้ามันก็จะติดเลยนะครับถ้าดูตามนี้นะฮะแต่ฮีเตอร์เนี่ยจะยังไม่ทำงานจนกว่าเราจะมาออนสวิตช์นะฮะนะฮะพอออนสวิตช์ฮีเตอร์ก็ติดเร่งอุณหภูมิร้อนขึ้นตามนะฮะอย่างนี้ฮะเมื่อเราปิดฮีเตอร์ก็ดับเมื่อเราปิดน้ำน้ำไม่มีแรงดันคอนโทรลก็ดับสรุปก็แก้ไขเรียบร้อยนะฮะก็สรุปนะครับตัวเสียของตัวนี้ก็คือ C ค่า 1.5 ไมโครตัวนี้ฮะทำการเปลี่ยน C เครื่องก็สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกตินะฮะแล้วก็ลำดับถัดไปนะครับผมคงต้องถอดล้างทำความสะอาดบริเวณไตแอกตัวนี้นะฮะซึ่งมันมีคราบตะกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกับก็ปิดงานครับครับก็พา DIY เรียนรู้จากการลงมือทำนะครับก็ขอจบคลิปการนำเสนอการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่านะครับ 3.5 กิโลวัตต์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่จะหัดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตัวเองก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่รับชมคลิปมาจนจบหากเพื่อนๆสนใจคลิปงานซ่อมไม่ว่าจะเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปและงาน DIY นะครับสามารถติดตามได้ในช่องนะครับครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกท่านที่ได้ติดตามคลิปมาจนจบขอบคุณครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ